นี่ใช่ป่ะไม่ผิดคือเหมือนแบบพอออเดอร์เยอะๆแล้วแบบด้วยความคิดที่ก็ช่วงนั้นเราก็ทำเองด้วยแล้วก็จะมีน้องบาริสต้าที่เขาแบบอาจจะยังไม่ได้ชินมือกับการชงเมนูสูตรของทางเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบโดนๆนิดนึงพอเจอแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยครับที่เราไปเรียนเนี่ยเราจะเรียนไปเรียนเป็นบาริสต้าครับมีโอกาสได้ชงของมือให้ลูกค้าไหมก็ได้ลองทำครับเพราะว่าส่วนตัวเราก็ได้ไปเรียนก็ถือว่าโชคดีที่ว่าไม่มีอาการอะไรเยอะเพราะว่าเมื่อวานไปหาคุณหมอคุณหมอก็ถามว่ามีอาการอะไรไหมเราช่วงที่10วันที่ผ่านมาเราก็แบบมีแค่เป็นแบบเหมือนเป็นหวัดมีน้ำมูกแล้วก็มีเสมหะนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอย่างอื่นจะไม่ค่อยมีก็โชคดีไปครับหรือว่าช่วงนี้อ๋อก็มีช่วงที่แบบ10วันที่ผ่านมาอย่างวันที่ตรวจเจอคือวันนั้นคือเราจะต้องออกไปทำงานเนาะจริงๆมี2งานในวันนั้นแล้วก็แบบตอนเช้าก่อนที่จะแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยเราตื่นมาเราก็ตรวจกันทุกเช้าอยู่แล้วแล้วพอดีว่าเช้านั้นตื่นมาตรวจแล้วมันเจอ2ขีดพอดีก็เลยแบบต้องแคนเซิลงานกันครับแล้วก็งานในช่วงวีคที่10วันหลังจากที่ติดเนี่ยมันก็จะมีส่วนมากจะเป็นแบบฟิตติ้งแล้วก็งานเวิร์กช็อปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ยังถือว่าไม่ได้กระทบกับงานถ่ายทำเท่าไหร่เพราะว่าเราก็รู้สึกผิดนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่อยากเลื่อนงานเพราะบางทีเขาอาจจะเตรียมงานมาแล้วแล้วเราแบบมากระทบกับอันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคที่แบบไม่ได้เลื่อนอะไรเยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่ได้มีอาการใช่ไหมคะก็คือตรวจตามปกติที่ไหนแล้วเจอใช่ตัวหลังตรวจเจอก็วันแรกจะมีอาการแบบแค่เป็นเวียนหัวปวดหัวแล้วก็มีน้ำมูกเฉยๆครับแต่หลังจากนั้นก็ชิวๆเลยอ่ะผมก็เหมือนกับไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเราก็กักตัวเป็นโฮมไอโซเลชันแยกตัวจากที่บ้านอะไรเงี้ยตัวตึงไม่เจออาการลองโควิดใช่ไหมเพราะนักแสดงบางตัวถ้าหายแล้วจะเจอลักษณะอาการเหมือนอาการลองโควิดไม่เจอนะครับส่วนตัวเราเสียงไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเสียงถามว่าเสียงหายไหมก็เราว่ามันอาจจะนิดนึงเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าพอถ้าเกิดว่าเสียงมันไปอยู่ติดอยู่ที่คออาจจะมีนิดนึงเสียงหายแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าแบบพอรักษาตัวกินวิตามินอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักช่วงนึงแล้วมันน่าจะหายไปเองตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายเรากลับมาฟื้นฟู 100% หรือยังสำหรับเรารู้สึกว่า 100% แล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำงานได้ปกติแล้วครับเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้แบบรู้สึกเพียหรือว่าอ่อนแรงอะไรขนาดนั้นก็รู้สึกว่าปกติแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิดเราก็รู้สึกว่ามันก็ปกติมันไม่ได้รู้สึกอะไรเยอะมากเท่าไหร่ก็ทำหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่าในชั้นก็จะมีแบบถ้าช่วงว่างๆก็จะมีดูหนังเพราะว่าเราอ่านบทมีเตรียมบทที่จะเวิร์กช็อปเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องแบบอ่านบทประมาณ 2-3 เรื่องเราต้องทำการบ้านกับบทค่อนข้างเยอะแล้วมันไม่ได้อ่านทีเดียวนะครับเราอ่านแบบ 3-4 รอบอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้กับการเตรียมบทเตรียมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากช่วงที่เราหายจากโควิดเราก็ต้องกลับมาทำงานเตรียมงานตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยครับตอนนี้ได้ข่าวว่าถึงห้าเรื่องเลยตอนนี้เขามีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องนะครับก็มี609 Bedtime Story แล้วก็ที่จะเปิดกล้องเร็วๆนี้ก็จะมีนี่แหละครับShadow ของวิวแล้วก็เรื่องของช้างป่านครับผมอ๋อแล้วก็เรื่องของ Make a Wish ที่จะฟิตติ้งแล้วก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้เหมือนกันครับคิวไม่รวนนะ 4-5 เรื่องก็รวน แต่ว่าเขาก็แบ่งคิวตามเขาเรียกว่านั่นแหละครับเพราะว่ามันทั้ง7วันเราก็พยายามแบ่งให้มันไม่มีปัญหากันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบางเรื่องอันไหนที่มันแบบว่ามันไม่น่าจะถ่ายติดกันแบบ 4-5 วันขนาดนั้นอะไรที่มันแบบว่างแล้วก็ให้อีกเรื่องนึงไปอะไรเงี้ยทำไมรับงานเยอะจริงจริงมันก็พยายามรับใครที่ทำไม่จริงรับอะรับคือเราคิดว่ามันเป็นผลงานที่มันเวลามันฉายมันออนแบบต่อการแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันติดโควิดมันก็เลยเลื่อนโปรเซสการทำงานอะไรเงี้ยต่างๆแล้วมันมาเขาเรียกว่าชนกันพอดีในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็โอเคครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบถือว่าเราได้พักผ่อนแล้วช่วงนี้เราก็จะได้กลับมาทำงานอย่างเต็มที่เราก็แฮปปี้อยู่แล้วครับที่ได้ทำงานเพราะสัดส่วนนะครับบางทีหลายเรื่องมันอาจจะถ่ายพร้อมกันแล้วบทบาทแต่ละเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคิดว่าอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวให้ดีต้องมีสติเลยครับผมเพราะว่าบทแต่ละเรื่องที่เราอ่านมันมีความแตกต่างข
คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องทำการบ้านกับบทค่อนข้างหนักแล้วก็น่าจะต้องนั่นแหละครับมาพยายามไม่ให้มันตีกันนะไม่ถึงว่ากลับมารับบทกางเกงนักเรียนใช่ไหมดีใจอะเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้รับบทกางเกงขาสั้นก็รับในเรื่องของชาโดว์ก็เป็นเด็กม.5นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าอย่างพูดกับพี่สิงห์อะไรเงี้ยก็หลายคนนะที่เรียนจบไปแล้วก็ยังกลับมาเล่นเป็นบทนักเรียนอยู่ก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมคะอบิชครับเป็นนักแสดงใหม่ด้วยเป็นนักแสดงใหม่ที่ยังไม่เคยร่วมงานกันกับพวกพี่ยูโดพี่ไนกี้แล้วก็พี่พลแล้วก็นักแสดงอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับทุกคนเป็นพี่หมดทุกคนเป็นพี่หมดเลยขนาดพี่พลที่อายุแก่กว่าปีหนึ่งเขาก็บอกว่าเรียกพี่ดีกว่าครับเขาบอกไม่เป็นไรเรียกเป็นเพื่อนกันก็ได้ก็บอกไม่เป็นไรเรียกเป็นพี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้3 VIP แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อ VIP ทั้ง ASP ก็ดูได้ถึง4แล้วนะฮะก็พี่แบกโอเคครับผมก็ตอนนี้เหมือนกับทุกคนก็ได้รู้เรื่องราวของเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าใน EP ต่อๆไปมันก็จะมีอะไรที่แบบมากขึ้นอ่ะทั้งปมก็จะเริ่มคลายออกมาแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเริ่มจะซับซ้อนอะไรกันมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้ติดตามต่อไปเรื่อยดีใจครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมงานแล้วก็นักแสดงกลุ่มเดิมที่เราเคยร่วมงานกันเมื่อ3ปีก่อนคือจริงมันเป็นเมื่อกี้เขาพูดว่า 3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันนานเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบเราอยู่กับบทตัวนี้มานานเหมือนกันแล้วก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยได้มาเป็นน้องกระเป๋าเหลืองอีกครั้งก็โอเคครับก็ฝากอันก่อนหนึ่งนะครับฝากเรื่องเชือกบานก่อนนะครับพี่ก็มาบวงสรวงวันนี้นะครับก็อยากให้ฝากติดตามน้องพามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากผลงานเรื่องอื่นด้วยก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่อง Love at Night นะครับที่กำลังออนอยู่นะครับทาง AS Play นะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Shadow Make a Wish แล้วก็คอนเสิร์ตต่างๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทีครับแล้วก็ฝากร้านด้วยนะครับผมเดลิทเทิลไบท์เฮาส์คาเฟ่ครับ